คนเดียวสวยๆแอมแปรโดดงานครับวันนี้มาในทีมเทศกาลกินเจครับเราเลยมาชุมชนตลาดน้อยคุณผู้ชมมันมีดียังไงที่นี่เขาขายกันปีละหนึ่งครั้งคือช่วงกินเจ wow. แล้วมันเป็นร้านแบบเก่าแก่เพราะฉะนั้นสูตรโบราณของดีๆอย่างนี้ตลาดน้อยไปเร็วเผือกทอดชัยเท้าทอดครับผมน่ารักมากๆคุณผู้ชมครับผมร้านนี้แม่ค้าดีจริงๆเลยอ๋อร้านโน้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คุณผู้ชมครับเผือกทอดชัยเท้าทอดแบบใหญ่โตมากที่สำคัญครับขายเฉพาะเทศกาลเจและที่สำคัญกว่านั้นมาสายไม่ได้กินครับหมดเกลี้ยงเพราะลุงบอกว่าวันหนึ่งไม่ทำเยอะขายพอเป็นน้ำจิ้มชิ้นละ9บาทคุณผู้ชมอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูมันต้องใหญ่ขนาดนี้ไหมเนี่ยปกติเรากินคือชิ้นเนี่ยแค่นี้ใช่ป่ะนี่ทำเป็นแพใหญ่โตมากอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ต้องทำชิ้นใหญ่ขนาดนี้ฮะเพราะนี่ฝันใจคนจนนี่ไม่ต้องการขายฝันใจคนจนก็ไม่ต้องการขายราคาสูงเลยทำชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลยอันนี้คือเผือกหรือใช้เท้าใช้เท้าค่ะนี่ใช้เท้าโอ้กองไม่ต้องจิ้มหรือวะลองเผือกมาแล้วเผือกร้อนๆเลยยังหอมคุณผู้ชมดูเนื้อหน่อยให้ดูเนื้อหน่อยควันท่วมเลย9บาทเองอะไม่ต้องจิ้มเลยสำหรับเผือกทอดเชียงแท้ทอดร้านเจ๊สวยแชร์ไปเลยคุณผู้ชมครับเส้นทางการเดินทางนะครับถ้ามาซอยเจริญกรุง22ประมาณสัก50เมตรอยู่ซ้ายมือนะครับมากินกันเยอะๆร้านเปิดเฉพาะช่วงเจ9โมงเช้าถึงบ่าย3บ่าย2บางทีก็หมดแล้วด้วยรีบมากินเช่เฮ้ฮู้เลยก๋วยเตี๋ยวหลอดคุณผู้ชมครับแต่ชื่อร้านว่าห่อหมกพุดดิ้งโดยปกตินอกเหนือจากเทศกาลเจเนี่ยเขาขายห่อหมกพุดดิ้งแต่พอเทศกาลเจทุกปีปุ๊บขายอะไรก๋วยเตี๋ยวหลอดเจคุณผู้ชมครับขายไงคะเนี่ย50บาท1จาน50บาท1จานครับผู้ชมการันตีด้วยความยาวนานของการเปิดร้านมานะครับ30ปีเนี่ยพอเทศกาลกินเจฮะแอมแปงไม่มาเลยเว้ยกินแต่เนื้อกินแต่เนื้ออันนี้คนไม่กินเจกินได้มั้ยฮะได้ได้นะครับว้าวมันเด็ดที่ตรงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวดีมากเหนียวนุ่มแล้วบรรดาเครื่องนะดูดิเครื่องเยอะโอ้ยคุณผู้ชมสำหรับก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับคือเรียกว่าเป็นคือเป็นคนไม่กินเจนะแต่บอกว่าคือในช่วงเวลาแบบอย่างเงี้ยคนกินเจคือเป็นอะไรที่แบบโคตรดีมันแบบมันหอมมันอร่อยไงก๋วยเตี๋ยวหลอดเจร้านห่อหมกพุดดิ้งแชร์ครับผมเส้นทางการเดินทางอยู่ตรง3แยกเลย3แยกบึงเถามากครับผมคุณผู้ชม 8:30 ถึง 3:00 ยาวๆไป yesมาผู้ชมมีผัดกระเฉดนะครับเตาถ่านเจ๊เข่งร้านนี้เป็นร้านที่เป็นต้นตำรับมากผู้ชมขายมา30ปีไม่พอคือเป็นเจ้าเดียวที่ใช้เตาถ่านทำไมต้องใช้เตาถ่านผัดแล้วมันหอมครับผมใส่เครื่องเยอะมากรู้เลยว่ามันจะมีความแห้งมีความเผ็ดเข้มข้นเส้นหมี่นุ่มกลมกล่อมมากสำคัญนะตัวกระเฉดอ่ะต้องอ่อนมากๆก่อนโดยรวมผู้ชมอร่อยดีกรอบเขาผัดแห้งมากผู้ชมดูนะเครื่องปรุงเขาก็ดีสำหรับหมี่กระเฉดเจ๊เข่งแชร์เส้นทางการเดินทางครับแอมแปอ้าวไม่มา
อยู่ในตลาดน้อยนี่แหละตรงข้ามกับร้านห่อหมกพุดดิ้งเลยเวลาเปิด9โมงเช้าถึง3ทุ่มคุณผู้ชมมากินอร่อยคุณผู้ชมนี่คือเซ็งเซ็มอีมีหวานเมียจั๊วตลาดน้อยคุณผู้ชมที่นี่ขายมากี่ร้อยปีแล้วครับผม40กว่าปีแล้วค่ะไฮไลท์เลยไฮไลท์ก็คือตัวมีหวานเอา1ถ้วยครับเด็ดๆคนมาต้องสั่งคนมาต้องสั่งก็คือรวมมิดหมี่ถ้วยพิเศษเลยได้ครับจัดมาเลยจัดไปคุณผู้ชมไปดูกันนี่รวมมิตรมีเย็นกินอะไรเย็นนี่นะแล้วแต่งตัวมาเหมือนแม่งอากาศอยู่นิวยอร์กกลิ่นมะนาวหอมชื่นใจคุณผู้ชมว้าวเหมือนใส่เสื้อกล้ามอยู่เลยอากาศมันเย็นอย่างนั้นเลยอ่ะมันมีกลิ่นสมุนไพรบางๆที่นี่นะครับขายแค่10วันช่วงเจเท่านั้นนะหลังจากเจก็ไม่ต้องไปตามหาที่บ้านไม่ทำให้กินให้ชินจะเป่าคุณยอดเนี่ยตายไปเลยคุณผู้ชมไอ้บะหมี่เนี่ยมันคือบะหมี่แบบเดียวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะอันนี้คือเราจะสั่งทำพิเศษแล้วก็เส้นเนี่ยมันจะเล็กกว่าปกติเส้นมันจะเหนียวนุ่มใช่ค่ะคุณผู้ชมมันแบบมันดีมากอ่ะดูเครื่องไอ้เส้นนี้เรียกว่าบ็อกเกี้ยมันคือแป้งอ่ะเนาะมันคือแป้งฟินถ้วยนี้60บาทเท่านั้นคุณผู้ชมคือที่เราได้คือแบบดีเลิศประเสริฐสีมากสำหรับร้านเซ็งเซมอีหมี่หวานเฮียจั๊วตลาดน้อยแชร์ครับผมขายช่วงเจอย่างเดียว10วันนี้ตั้งแต่7โมงเช้าเลยจนถึงประมาณสัก3ทุ่ม4ทุ่มมากินกันอยู่ใกล้ๆกันเลยตรงนี้เจ๊เจี๊ยบขนมถ้วยแบบเจคุณผู้ชมไปถ่ายถ้วยเท่าไหร่ติ๊กตอกถ้วยละ5บาทเข้มข้นหวานมันแบบนี่ไม่ใส่สารกันบูดด้วยที่สำคัญลูกค้าก็น่ารักด้วยอุ้ยเหนียวไหนล่ะถ้วยเดียวไม่พอไม่รู้เรื่องถ้วยละ5บาทอะผู้ชมบ้าไปแล้วบ้าต้องซื้อกลับคุณผู้ชมเขาขายในช่วงเจนะสิบวันนี้ขายตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง3ทุ่มเรารู้ยังไงว่าร้านนี้อร่อยตอนแรกนี่สาวตัวนี้บอกมาบอกอร่อยมากเวอร์มาผู้ชมครับสำหรับร้านเจ๊เจี๊ยบขนมถ้วยแซ่ขายทุกวัน9โมงเช้าถึง3ทุ่มอยู่ในซอยนี้เลยซอยเดียวกันหมดเลยวันที่2มากินกันคุณผู้ชมครับตลาดน้อยเนี่ยมันจะมีตุ๊บตับหลายร้านคนในตลาดน้อยบอกว่าเข้าไปข้างในนู้นนั่นคือร้านตุ๊บตับเหล่าแปดเท่านั้นแล้วคุณผู้ชมคือจำกัดด้วยไม่ใช่ว่าซื้อคนละเท่าไหร่ก็ได้ให้คนละ5ถุงเขาเริ่มทำจริงๆคือบ่ายโมงตรงตอนนี้เที่ยงเราก็ต้องรอและที่สำคัญคือต้องต่อคิวเลยเดี๋ยวมาดูนะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงครับเริ่มทุนแล้วจ้ะหอมถั่วเลยเกินแต่คิวก็ยาวเหลือเกินคุณผู้ชมรอมาจะ2ชั่วโมงแล้วยาวนานสุดยอดจำเ
กัดด้วยซื้อคนละ5ถุงอยากจะเอาสัก100ถุงไม่ได้ได้5ไปเลยออกจากแถวได้แล้วค่ะมาคุณผู้ชมหลังจากรอมา2ชั่วโมงครับนี่ดูได้กินซะทีว่ะคุ้มค่ากับการรอคอยเลยว่ะอุ๊ยยังร้อนอยู่เลยโหโหพอนึงมี4ชิ้นเท่าไหร่35บาทคุณผู้ชมตกถุงละ100 175บาทมี5ห่อนะครับนี่คือห่อนึงห่อละ35บาทหยุดไม่ได้จริงๆมันจะเหนียวๆกรอบๆร่วนๆหวานๆอร่อยเพอร์เฟคคุ้มค่าแต่การรอคอยคุณผู้ชมสบายใจแล้วสรุปครับร้านตุ๊กตับเราแปะแทบเลย9โมงเช้าถึงประมาณสัก3ทุ่มนะครับเปิดทุกวันแต่ขายเฉพาะช่วงกินเจเท่านั้นสังเกตง่ายๆแถวยาวๆอ่ะแล้วก็แม่ค้าสวยๆคุณผู้ชมครับฝากด้วยสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์นะครับแฟนเพจอร่อยต้องแชร์ YouTube พิมพ์ว่าบักกะบู.tv Twitter อร่อยต้องแชร์ Instagram อร่อยต้องแชร์แล้วก็หมดแล้ววันนี้เพื่อนไม่อยู่พูดไม่ถูกเจอกันใหม่อร่อยต้องแชร์ EP หน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ